สวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพบหมอรามาครับรายการ Variety สุขภาพเพื่อคนรักสุขภาพอย่างคุณผู้ชมนะครับกับผมเตอรี่รัตนันจันยาจิรวงศ์ครับวันนี้รายการของเรากลับมาพร้อมกับสาระสุขภาพเช่นเคยเลยนะครับวันนี้วันพุธแล้วนะครับแน่นอนว่าเราจะต้องมาอัปเดตกันเรื่องราวของนวัตกรรมทางการแพทย์แน่นอนนะครับกับดร.เทคของเราหรืออาจารย์ดร.นายแพทย์ศักดาอัดองค์วัลลิภากรจากกลุ่มงานระบาดวิทยาคลินิกและชีวสถิติคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีครับอาจารย์สวัสดีครับครับสวัสดีครับเตอรี่ครับเป็นยังไงฮะอาจารย์ครับดีนะอาจารย์ดีที่ตอนนี้อาทิตย์ที่ผ่านมาวันนี้เริ่มอากาศอุ่นๆแล้วนะฮะอาจารย์มันจะสลับกันถ้าเร็วๆนี้ถ้าเทอรี่เคยเห็นนะฮะจะมีข่าวลงว่าหิมะตกที่น่านโอ้ครับอาจารย์แต่จริงแล้วต้องบอกเลยมันไม่จริงไม่ใช่นะไม่ได้ถ่ายที่นู่นนะครับผมก็ดูหลายรอบผมเอ้ยเป็นของที่อื่นฮะอาจารย์ไม่ใช่ที่น่านนั่นเองเพราะว่าลักษณะรถอะไรที่วิ่งนะถ้าเห็นมันเป็นรถสั้นๆเหมือนแถวเกาหลีญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยญี่ปุ่นหรือเกาหลีไม่ใช่บ้านเราครับอาจารย์ครับก็หนาวร้อนสลับไปสลับมาก็ต้องระวังสุขภาพกันครับอาจารย์อาจารย์ผมถามอาจารย์นิดหนึ่งอาจารย์เป็นคนเจ้าชู้หรือเปล่าครับไม่เจ้าชู้หรอกผมนี่มีน้องมณีแล้วโอ้โหดีเลยฮะอาจารย์ครับเพราะวันนี้ข่าวเนี่ยนะครับครับสำหรับคนที่เจ้าชู้อาจารย์ฟังแล้วเนี่ยอาจจะต้องตะลึงพึงเพลิดไปก็ได้นะครับเป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากคุณผู้ชมกันนะครับเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งครับที่ถูกตัดเจ้าโรคไปถึง2ครั้งอาจารย์ครับได้ยินเพราะเจ้าชู้นะฮะเพราะเจ้าชู้โอ้โหแต่ก็มีประเด็นที่น่าสนใจว่าเขาตัดแล้วต่อกันได้ไหมครับนะครับถ้าเกิดมันตัดทั้ง2ครั้งเนี่ยนั่นสิอาจารย์คนปกติตัดครั้งเดียวก็แย่แล้วนะครั้งนี้ก็โกรธมากแล้วนะตัด2ครั้งด้วยนะครับต้องเข้าไปดูในรายละเอียดกันในกรณีที่เราคงทุกอย่างทุกคนคงไม่อยากให้เกิดแบบนั้นครับถ้าเกิดอวัยวะอื่นหรืออวัยวะแบบเดียวกันขาดนะฮะเราจะแก้ไขปัญหาตรงนี้เบื้องต้นอย่างไรกันนะครับอันนี้คือประเด็นที่อาจจะกลับมาในมุมมองทางการแพทย์นิดหนึ่งนะฮะตัดนิ้วเนี่ยว่าโกรธแล้วนะฮะนิ้วนะฮะตัดนิ้วนี่ว่าโกรธแล้วนะฮะตัดเจ้าโรคนี่โกรธกว่านะอาจารย์แล้วตัดต้อง2ครั้งด้วยเดี๋ยวมาคุยกันคุณผู้ชมฮะในช่วงรามาอัปเดตนะครับส่วนวันนี้ช่วงดร.เทคนะครับเช่นเคยเรายังมีนวัตกรรมทางการแพทย์ที่น่าสนใจที่ดร.เทคเนี่ยเตรียมมาฝากคุณผู้ชมกันวันนี้เป็นเรื่องอะไรฮะอาจารย์ก็จะเป็น2เรื่องเด่นๆนะฮะต้องบอกว่ามันก็มาจากท้องต่างประเทศตอนนี้เราบินไปเที่ยวบ้างนะครับเรื่องแรกก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการผ่าตัดเกี่ยวกับสมองนะครับซึ่งเขามีข่าวว่ามีการใช้เทคโนโลยีตัวใหม่นะครับก็เรียกว่ามีดโฟตอนเอามาผ่าตัดทำให้ผ่าตัดได้แม่นยำมากขึ้นนะครับมันน่าจะดูไฮเทคกว่ามีดธรรมดามีดผ่าตัดธรรมดาที่ใช้ในห้องผ่าตัดทั่วไปเนี่ยนะอาจารย์แน่นอนเขาบอกอย่างนั้นนะแต่ต้องบอกก่อนว่ามันก็มีเทคโนโลยีแบบนี้เข้ามาในเมืองไทยนานแล้วตั้งแต่ปี2535แล้วครับต้องมาดูซิว่าไอ้เทคโนโลยีตัวนี้ที่เขาบอกว่าใหม่เนี่ยมันแตกต่างจากของเดิมอย่างไรบ้างนะครับแล้วที่ไหนมีบ้างตอนนี้มีดโฟตอนนะอาจารย์มีดโฟตอนส่วนตัวที่2นะครับต้องบอกว่าตอนนี้ก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องมหัศจรรย์เลยนะครับหลายๆคนอาจจะเห็นในโซเชียลเน็ตเวิร์กบ้างแล้วบางคนอาจจะเห็นการลงข่าวของต่างประเทศบ้างแล้วเกี่ยวกับเรื่องของคนคนหนึ่งซึ่งสามารถมีชีวิตรอดได้ด้วยเครื่องหัวใจเทียมครับอันนี้เป็นรายแรกที่เขาบอกว่าเอาเครื่องหัวใจเทียมเนี่ยไปทำแทนหัวใจที่เป็นของมนุษย์เลยนะครับเพราะว่าเขามีโรคบางอย่างนะครับอยากรู้ว่าเป็นโรคอะไรจำเป็นต้องผ่าตัดหัวใจออกแล้วไอ้เครื่องที่เข้าไปช่วยเนี่ยทำให้เขาอยู่โดยไม่มีหัวใจได้อย่างไรนะครับเดี๋ยวต้องเข้าไปติดตามกันในช่วงสุดยอดดร.เทคนะครับครับอ้าวมาติดตามกันนะครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปพักกันแล้วนะครับเพราะว่ากลับมาช่วงหน้าเนี่ยยังมีข่าวที่น่าสนใจเป็นสาระสุขภาพรอคุณผู้ชมอยู่ครับครับ